พลังชีวิตคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนผสมเทียมโคนมมั่นใจได้ชัวร์การผสมเทียมมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมมากๆเลยนะครับใช่แล้วค่ะแต่ปัญหาที่สำคัญคือเกษตรกรต้องแน่ใจว่าแม้โคเป็นสัตว์ในวันผสมเทียมแถมการตรวจการตั้งท้องของโคนมหลังการผสมเทียมต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและใช้เวลานานในการตรวจวินิจฉัยค่ะการยืนยันการเป็นสัตว์ของแม่โคในวันผสมเทียมและการบ่งชี้การตั้งท้องของแม่โคที่ได้รับการผสมเทียมสามารถทำได้ง่ายขึ้นโดยการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโปรเจสเตอโรนในซีรัมและน้ำนมของโคซึ่งนักวิจัยสวทช.ได้ผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะเจาะจงสูงต่อฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนรวมทั้งพัฒนาวิธีคอมเพทิทีฟอิไลซ่าซึ่งช่วยให้ตรวจได้แม่นยำได้ผลวิเคราะห์เร็วใช้งานง่ายและราคาถูกขึ้นนอกจากนี้ยังใช้ในการติดตามการทำงานของรังไข่การวัดกิจกรรมของฮอร์โมนบางชนิดและการจัดระบบการสืบพันธุ์ของฝูงปศุสัตว์ของเกษตรกรรวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดต่างๆทั้งที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ได้อีกด้วยโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000